ใครชอบของดีของถูกวันนี้ตลาดสดพระราม4ของเรามีมานำเสนอนะครับอยู่ใกล้ๆกรุงเทพนี่เองที่นี่คือตลาดโรงเกลือมาร์เก็ตครับมาตลาดโรงเกลือคุณผู้ชมนึกถึงอะไรบอกเลยว่าคนส่วนใหญ่มาก็จะซื้ออะไรคะรองเท้าของใช้มือ2กางเกงยีนแนะนำให้มาที่นี่เลยค่ะคุณผู้ชมตลาดโรงเกลือมาร์เก็ตนะคะประตูน้ำพระอินทร์อยู่แค่นี้เองใกล้กรุงเทพนิดเดียวต้องบอกว่าที่นี่เขาจำลองบรรยากาศโรงเกลือมาเลยนะครับมีห้องแถวมีซอยให้เดินช้อปปิ้งส่วนสินค้าก็หลากหลายโดยเฉพาะเอกลักษณ์อย่างรองเท้ามือ2ที่นี่ก็มีให้เลือกเยอะเหมือนกันนะครับมีตั้งแต่คู่ละ100ต้นๆไปจนถึง300กว่าบาทต่อคู่เลยนะครับถ้าซื้อแบบขายส่ง10คู่ขึ้นไปถูกกว่าเดิมอีกนะครับดังนั้นใครกำลังมองหาซื้อรองเท้ามือ2เพื่อไปขายต่อลองมาเดินที่นี่ได้เลยนะครับไอ้อย่างนี้คู่เท่าไหร่คะตัวนี้ก็นิ้วถือแทบไม่ได้เลยอ่ะ60บาทอย่างบางคนเลือกของไม่เป็นจริงคือเวลามาก็เราต้องมาเลือกของมือ2มันมีวิธีการเลือกมั้ยคะก็คืออยู่ที่ส้นตัวส้นตัวนี้ก็ไม่สึกอ่ะค่ะตัวนี้รูปแบบก็คือไม่ได้เขอะหรือว่าไม่ได้กล่ำจนเกินแบบใส่ไม่ได้คือสภาพแบบโอเคเอาให้สมราคาที่เราบางทีคุณอาจจะได้ใส่คนเดียวใช่เพราะว่าที่นี่มาแบบว่ามาอย่างละคู่อย่างละคู่อย่างละคู่ใช่ค่ะคือว่าถ้าเป็นเนื้อคู่กันแล้วยังไงก็ต้องเป็นของเราอยู่แล้วตายแล้วคุณผู้ชมวันนี้ต้องหาเนื้อคู่สักคู่แล้วล่ะรองเท้าที่นี่ถือว่าคัดเกรดมาแล้วนะครับถ้าชอบแล้วใส่พอดีก็ซื้อได้เลยได้รองเท้าแล้วก็ต้องหายีนเท่ๆสักตัวหนึ่งที่นี่ก็จะมีหลายรูปทรงหลายแบบหลายไซส์มีให้เลือกตั้งแต่28นิ้วไปจนถึง50นิ้วก็มีที่สำคัญสนนราคาไม่แพงอย่างที่คิดนะครับอุ้ยอันนี้ตัวละร้อยคุณผู้ชมต้องมาเลือกกันแบบมีกางเกงทำงานด้วยนะคะเป็นแบบผ้าแบบเนี้ยแบบที่มันใส่ทำงานได้อะไรไม่ใช่แบบยีนนะคะเป็นเรื่องเป็นราวหน่อยเนี้ยอันนี้เท่าไหร่คะโอ้ยนี่ก็ร้อยหนึ่งโหเยอะเยอะจะเลือกไม่ถูกเลยอ่ะหนูว่าจริงถ้ามีเวลามาลองหน่อยคะมีร้านกางเกงยีนใหญ่โตมโหฬารใช่แล้วล่ะครับแนะนำให้มาเดินกันทั้งวันเพราะว่ามีของเลือกเยอะมากแต่ถ้ามาตอนเย็นก็แนะนำให้มารองท้องกันสักนิดก่อนนะครับเพราะบริเวณหน้าตลาดก็จะมีแผงร้านอาหารนับร้อยแผงเลยเป็นเมนูง่ายๆที่แวะซื้อก่อนกลับบ้านได้เลยนะครับหางหมูอบโอ่งคุณผู้ชมวิธีการของพี่เขาก็อบกันตรงนี้เลยใส่โอ่งครับผมมันต้องอบนานป่ะคะกว่าจะได้ประมาณชั่วโมงนึงครับถ้ามันต่างแตกแล้วก็ออกได้ละมันอร่อยยังไงเนี่ยหนังมันจะกรอบหนังพวกนี้มันจะกรอบครับแล้วมันมีเนื้อไหมคะมีครับเนี่ยจะเป็นเนื้อคือมันมีเนื้ออยู่ข้างในเป็นเนื้อครับอร่อยดีมันกรอบแบบแล้วมันก็มันนิดนึงต้องมีเนื้อให้คือชอบกินทุกอย่างเอามารวมกันนะคะอันนี้ได้หมดเลยใครอยากกินหนังกรอบๆเนื้อนุ่มๆมันเยิ้มๆก็ต้องมาที่หางหมูอบโอ่งร้านนี้ได้เลยนะครับขอบอกว่าช่วงเงินเดือนออกเนี่ยอุ้ยขายกันเป็นร้อยหางเลยนะครับเรียกได้ว่าเป็นตลาดที่เอาใจหนุ่มสาวโรงงานแถวนี้เลยก็ว่าได้เพราะนอกจากราคาสินค้าจะไม่แพงทุนค่าครองชีพไปเยอะแล้วเนี่ยยิ่งถ้าได้กินกับข้าวร้านเอื้ออาทรด้วยแล้วก็ทั้งถูกทั้งอร่อยด้วยแหละครับเจ้าถุงละ20แล้วปลาทูต้มเนี่ยนี่คือ20หรอแล้วก็ใน1ถุง20บาทนี่คือมีปลาทูตัวนึงค่ะปลาทู1ตัวกับข้าวทุกอย่างที่ร้าน20บาทหมดพะโล้ไข่2ใบค่ะพะโล้ไข่2ใบนะคะแล้วก็เนื้อแน่นๆเขาก็ขาย20บาทแม่มันได้แม่มันได้กำไรมันแทบไม่ได้ได้ค่ะได้ค่ะได้อยู่หรอก็เราก็ซื้อของเอาเลือกซื้อของเอาแล้วก็ขายช่วยคนที่นี่ด้วยอะไรอย่างนี้เนาะแล้วคิดว่าจะขึ้นราคามากกว่านี้ไหมไม่ขึ้นโอ้น่ารักมากเลยเห็นไหมเพราะว่าขึ้นแล้วลูกค้าขาประจำเรามีลูกค้าประจำอยู่แล้วย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าตลาดโรงเกลือมาร์เก็ตอยู่ที่ประตูน้ำพระอินทร์ติดถนนพหลโยธินเลยนะครับหาง่ายเดินทางสะดวกใครมาแล้วไม่ได้รองเท้ามือ2กางเกงยีนกลับบ้านก็เหมือนมาไม่ถึงนะครับคุณผู้ชม